ให้กำลังใจกันครับผมนี่เรามาเยี่ยมนะครับผมแดนเซอร์ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับอัปเดตนะครับผมแดนเซอร์นะครับน้องวิโตเกียวมิวสิกเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูนะครับว่าเป็นคนไหนคนนี้ดีคนนี้ก็คือเมื่อเช้าตอนตีไหนตีสี่หรอประมาณตีสี่สี่สิบนะครับผมน้องวิทย์ก็น้องวิทย์หรือวิทย์เนาะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถพ่วง22ล้อน้องไปชนท้ายรถพ่วง22ล้อติดต่อผู้ปกครองอะไรก็ไม่ได้ติดต่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็โทรมาพี่หนุ่มเขาโทรมาพี่หนุ่มตอนเช้าพี่หนุ่มก็กำลังเตรียมงานรถแห่อยู่อะไรเงี้ยพี่หนุ่มเตรียมหน้ารถแห่อยู่อันเบอร์นี่เป็นเจ้าของอันยังจะเป็นผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้บอคุณจะเล่าบอกว่าตอนนี้น้องวันนี้เห็นเด้อมาหาญาติมันเงินแน่พี่นุ่มไม่อุปสรรคก็หูตันไอ้น้องพี่นุ่มกลุ่มเนาะก็ลงกันกับสิบโมงก็อาการก็ตอนแรกก็เข้าห้อง ICU นะครับต่ำรถสิบรอตับรถยี่สิบยี่สิบกว่ารอต่ำแห้งถ้าดูในกล้องวงจรปิดต่ำแรงต่ำแรงอยู่นะครับจนสมองลึกข้างในสมองเจาะเอาเลือดออกเจาะเอาเลือดที่ต้องขังในสมองออกขาหักสองท่อนขาหักสองท่อนสองฝักขาหักข้างเลยก็ค่อนข้างเป็นทาวาวันนี้แบบว่าทาวาเป็นหลายว่าเป็นเยอะนะครับถ้าได้ซีจะได้แบบเข้าใจน้องเป็นเยอะก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับตอนนี้ก็ผ่าเสร็จแล้วรอสังเกตอาการทุกชั่วโมงว่าสีหูเมื่อบอสีหูเมื่อบอสีหูสีตัวบอก็ตอนนี้น้องค่ะยังถือว่าอุ้ยขอไปบ้างขาหักสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยแล้วก็เพื่อนกับข้าสองฝั่งเพื่อนกับข้าเดี๋ยวจะอัปเดตทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างรายวันแต่ทุกคนก็ภาวนาแล้วก็หวังว่าให้หายเร็วๆครับมีกำลังใจกันครับผมเดี๋ยววันสามอันนี้เรามาเยี่ยมนะครับผมแดนเซอร์ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมก็น้องวิทย์โตเกียวมิวสิกนะครับของทีมงานเรานะครับเป็นแดนเซอร์ที่เต้นอยู่กับค่ายเรานะครับก็อุบัติเหตุเมื่อคืนนี้อุบัติเหตุโดยที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมชนท้ายรถสิบล้อนะครับผมคือชนแรงมากตอนนี้ผ่าตัดสมองเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วขาหักสองท่อนใช่ไหมตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ห้องพักเพื่อนเรากำลังจะไปดูนะครับที่ถามไปเป็นแค่ผ่าตัดใช่ไหม